ขอบใจเนาะเนื่องจากว่าเวลาเขาสั้นหลายอยากขอให้ผู้อ่านอ่านสีใบใบนิดนึงเนาะเพื่อว่าเขาอยากให้เวลาเขาสั้นตัวใดที่มาซ้ำๆเขาก็บ่อ่านหมดก็ได้แฮอุนไซปราคาติบอปริฟโปรเตสปริฟเอาสแคนาดาคนลาวดันซาออนกันดิซาซูนอินฮันอิสฟัสอเลสโววัสเวียเดอร์อเลสเคนเนนอุนฮันเอาเซสตาร์บิทโอนวัสลาอุสลาอุตันไลเดอร์อุตเตอร์วิสุรชิมอาเพงไคฟอนเวียดนามสบายท่านnext reader ต่อไปเนาะอันจะแม่นนะท่านผู้ฟังอินทิราชเพิ่นจะมาอ่านนะสารของท่านสิทธิพรจากออสเตรเลียเนาะหลังจากนั้นจะแม่นท่านซีมอนสารมาจากนิวซีแลนด์เนาะสมเพชรบ่โอเคท่านผู้ฟังจากนั้นแม่นสมเพชรขอเชิญโคลาดิงซีInternational Organization Amnesty International for Indigenous as well as here andere herHerr Wieser, Herr Bruno Sachs, die alle hier uns unterstützen. Die Veranstaltung von uns heute ist sehr besonders, mehr als anders man. Kosen. Gon ja an San ni poka ja de kho thot pho bam bon ka an bo tok. Da nan a chi mi kan ke ke kha kha pho wa kha wa ja ke ni. San ba thuang wa thi 2 than wa pi2012จากออสเตรเลียสบายดีพ่อแม่พี่น้องและบรรดาท่านที่นับถือประเทศลาวได้เอกราชชมบูรณ์ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม1953และห้อยกว่าประเทศในทั่วโลกครับผู้ความเป็นเอกราชของลาวและมีสื่อในองค์การสหประชาชาติในนั้นก็มี14ประเทศให้สัตยาบันค้ำประกันความเป็นกลางของพระราชาคณะราชอาณาจักรลาวอยู่ภายในประเทศลาวเองก็มีการเจรจาโฮมลาวระหว่างฝ่ายขวาฝ่ายกลางและฝ่ายซ้ายคือปี1957และปี1962และสุดท้ายก็เป็นปี1973ขอให้คนลาวเฮาอย่าได้พากันเบิ่งขามด้านกฎหมายคดีความเราคดีความจะล่วงเลยไปได้30ปีหรือ50ปีก็ยังสามารถพื้นคืนมาได้เพื่อนำมาตัดสินตอบสนองความยุติธรรมแก่สังคมข้าพเจ้าขอให้คำคิดเห็นในทัศนะทางกฎหมายและอิงใส่พื้นฐานความถูกต้องของการโฮมลาวทุกฝ่ายในปี1973ในการสั่งสันติภาพรวมวงสาคานญาติเพื่อการโฮมลาวอย่างแท้จริงและเพื่อความสงบสุขของประชาชนลาวในทั่วประเทศลาวทุกฝ่ายมีความดีใจเห็นพร้อมนำกันและได้จัดตั้งรัฐบาลประชุมชั่วคราวขึ้นในวันที่21กุมภาพันธ์1973เพื่อรวมกันสร้างสาประเทศชาติปล่อยให้ประชาชนลาวได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวทำลายความปรารถนาของประชาชนลาวทั้งชาติพวกเขาได้โค่นล้มรัฐบาลผสมที่ถูกต้องตามกฎหมายของลาวและสากลให้มุนทลายลงและล้มล่าและลบล้างราชบัลลังก์โดยการใช้อำนาจเผด็จการบังคับให้เจ้าศรีสว่างวัฒนาสละราชบัลลังก์ถ้าเว้าตามแง่กฎหมายพรรคประชาชนปฏิวัติลาวตั้งขึ้นมาทำตามลำพังในลักษณะพวกก่อการหายและก็บ่ได้จดทะเบียนเป็นทางการให้ถูกต้องตามกฎหมายและของพระราชอาณาจักรลาวเพื่อรับใช้ประชาชนลาวกฎหมายลาวและประชาชนลาวยังบ่รับรู้ถึงแม้นว่าท่านไกรสอนพรหมวิหารเป็นเลขาพรรคมีอำนาจผูกขาดเต็มโตมีการรับรู้และสี่นำโดยกงจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ฮานอยฐานโฮจิมินห์ซึ่งพวกเขามีแผนลวงรวมกันตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขึ้นมาแม่นเพื่อตัดหน้าขบวนการลาวอิสระ
หรือเอิ้นอีกว่าขบวนการแนวลาหักศาสตร์ซึ่งนำโดยเจ้าสุพรรณวงศ์ฐานโฮจิมินห์ซึ่งเป็นประธานประเทศเวียดนามเหนือในเวลานั้นได้กระทำผิดลวงละเมิดกฎหมายสากลก็คือกฎหมายระหว่างชาติโดยเข้าแทรกแซงกิจการภายในการเมืองของเราและสร้างความปั่นป่วนในประเทศเราการที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวตั้งประเทศและเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาปี1975และพากันหนุ่งสุดผูกกระวัตมัดเน็กไทโก้เก้มาในคาบผู้ดีนั่งคุมอำนาจมาได้37ปีแต่ก็บ่หนีพ้นจากการเป็นโจรก็คือฆาตกรที่บ่มีคดีอาญาติดอยู่ฮอดเดี๋ยวนี้ถึงแม้นว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังจะบังคับประชาชนลาวห้องโพโฆษณาเสริมฉลองพากันค้อนต้อนรับวันที่2ธันวาทุกปีก็ตามก็ทั้งลักกฎหมายก็คือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังผิดกฎหมายอาจญาคือเก่าอ้าปากขึ้นยามใดผิดยามนั่นผิดแต่เศร้าฮอดคำเพราะว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองเถื่อนก็คือกลุ่มการก่อการหายทำการกบฏทรยศมั่งเพศต่อความถูกต้องของดองศาสตร์ของคนลาวโดยอาศัยกำลังทหารเวียดนามเหนือหมุนหนุนหลังให้การสนับสนุนเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลผสมที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็จับเจ้าศรีสว่างวัฒนาอัคคมเหสีองค์มงกุฎและญาติวงศ์พร้อมทั้งบรรดาคณะรัฐบาลผสมบรรดานายและพลทหารนายและพลตำรวจและบรรดาข้าราชการสั้นผู้ใหญ่ในแต่ละกระทรวงเจ้าเมืองเจ้าแขวงอย่างหลวงหลายถึง 85,000 คนไปเข้าคุ้มขังที่ศูนย์สัพพทุกซึ่งพวกเขาเอิ้นว่าศูนย์ธรรมนาปล่อยให้ตายอย่างทรมานและบ่อนุญาตให้บรรดาองค์การสิทธิมนุษย์หรือองค์การสากลใดๆเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในทางกฎหมายอัญญาถือว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีความผิดอย่างมหันต์และเป็นการละเมิดกฎหมายพื้นฐานสิทธิมนุษย์และกฎหมายสากลอย่างหายแห้งในสายตาของประชาชนลาวและชาวโลกมองเห็นว่ารัฐบาลผสมที่ตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะได้ถือโค่นล้มจากพวกกลุ่มก่อการหายโจรกบฏพวกเฮามาโฮมกันวันนี้ในนามประชาชนลาวอยู่ภายในประเทศและทุกบอนทั่วโลกแม้นเพื่อทวงเอาความยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานคืนมาให้ประชาชนลาวที่เป็นเจ้าของประเทศและพร้อมทั้งแสดงความโศกเศร้าเสียใจและประท้วงทั้งประนามกลุ่มก่อการหายที่เป็นโจรกบฏปุ้นอำนาจจากรัฐบาลผสมที่ถูกต้องตามกฎหมายวันที่2ธันวาเป็นวันที่ประชาชนลาวทั่วประเทศเสียเอกราชอันสมบูรณ์พร้อมอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศเครื่องเอกราชทั้งตรงและทั้งอ้อมพวกเฮาประชาชนลาวในทั่วโลกทวงให้บรรดาประเทศมหาอำนาจที่เคยค้ำประกันในสัตยาบันความเป็นเอกราชและความเป็นกลางของพระราชอาณาจักรลาวจงนำเอาคดีความทางกฎหมายอาญาที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กระทำผิดต่อการโฮมลาวเพื่อความถูกต้องปองดองชาติ
ภายใต้รัฐบาลผสมในปี1973ต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาทบเถียงในเวทีสากลและขอให้อำนาจและขอให้เอาคดีดังกล่าวเสนอฟ้องต่อศาลสูงสุดของสหประชาชาติที่เฮกอ่านตามตัวในบุคคลเฮกแปลว่าอย่างอาจจะเป็นชื่อเมืองในเต็กเจ้าเฮียนเฮียนเฮกก็ได้ท่านขอให้ทุกทานจงยื่นขึ้นทำความสงบหนึ่งวินาทีเพื่อให้อะไรถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษลาวที่เสียชีวิตในศูนย์กักขังและจะเตนเนื้อตลอดใต้และหลายหมื่นคนที่ตายหายสาบสูญตามสายแม่น้ำของอย่างเวทนาขอให้ชาติลาวและประชาชนลาวจงมันยืนและขอให้พระเดชการพังทลายย้ายออกไปประชาชนประชาธิปไตยกลับขึ้นมาขอรัตนาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองพวกทานและประชาชนเราทั้งชาติด้วยเทอญแสดงความนับถือทุกทานสิทธิพรไสสิทธิเดชI'm going to go to the next one.